ตำนานคนดังเหลนแท้ๆของจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นถึงดาราดังค่ะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวัยรุ่นชายค่ะที่เป็นไอดอลให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการวางตัวด้านแฟชั่นรวมไปถึงด้านความคิดของเขาด้วยสำหรับหนุ่มเจเจกฤษณภูมิค่ะจึงไม่แปลกใจเลยค่ะที่วัยรุ่นยุคนี้จึงยกให้เขาเป็นต้นแบบโดยหลายๆคนนะคะคงจะพอทราบกันมาอยู่แล้วว่าคุณเจเจกฤษณภูมินั้นเป็นเหลนชายของคุณจอมพลป.พิบูลสงครามค่ะแต่อาจยังไม่ทราบนะคะว่าเกี่ยวโยงกันยังไงสำหรับคุณเจเจค่ะมีชื่อจริงว่ากฤษณภูมิพิบูลสงครามเกิดเมื่อวันที่15สิงหาคมปี2539ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณพ่อคือคุณพิบูลพรพิบูลสงครามและคุณแม่คือคุณจามิกาพิบูลสงครามเป็นเหลนของจอมพลแปลกพิบูลสงครามอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะมีน้องชายคนหนึ่งชื่อว่าพีเจมหิดลพิบูลสงครามค่ะประวัติการศึกษาของคุณเจเจนะคะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนปริ้นรอยัลวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ศึกษาที่สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลวิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในตอนแรกนะคะที่เขาเรียนจบจากโรงเรียนปริ้นรอยัลเขาได้เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาคณะนิเทศศาสตร์เอกภาพยนตร์มหาวิทยาลัยรังสิตด้วยความหวังใจว่าจะเรียนต่อด้านภาพยนตร์มาตั้งแต่ตอนมัธยมแต่ไม่สะดวกต่อการเดินทางและมีงานในวงการบันเทิงค่ะจึงดรอปเรียนนะคะและเข้าศึกษาต่อจากโครงการรับตรงสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลวิชาเอกการแสดงการกำกับการแสดงภาพยนตร์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งเจเจนะคะเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มที่วัยรุ่นในยุคนี้ยกให้เป็นไอดอลเลยก็ว่าได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านสไตล์การแต่งตัวการวางตัวรวมไปถึงการจริงจังกับการทำงานด้วยโดยวันนี้นะคะเราจะพาย้อนไปดูความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงระหว่างคุณเจเจและจอมพลป.พิบูลสงครามค่ะโดยเจเจนะคะถือได้ว่าเป็นทายาทสายตรงจากจอมพลป.พิบูลสงครามอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยระหว่างปี2481ถึงปี2487และปี2491ถึงปี2500ค่ะถือได้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดคือ14ปี11เดือนค่ะก่อนที่จะต้องลี้ภัยทางการเมืองหลังเกิดรัฐประหารในปี2500ที่นำโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์โดยถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อปี2507ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเจเจมีฐานะเป็นบุตรชายของนายพิบูลพรพิบูลสงครามกับนางจามิกาพิบูลสงครามถือเป็นเหลนชายของคุณทวดจอมพลป.พิบูลสงครามครั้งหนึ่งค่ะคุณเจเจนะคะเคยเปิดใจถึงการเป็นทายาทของจอมพลป.เอาไว้ว่าคุณพ่อคุณแม่เคยเล่าเรื่องท่านให้ฟังบ้างแต่ผมไม่คอนเฟิร์มเท่าไหร่ว่าคือเราก็เป็นรุ่นเหลนแล้วเรื่องของเขาที่ผ่านมามันก็ถูกบิดเบือนไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ทางครอบครัวผมบอกมาอีกอย่างหนึ่งในตำราที่เราเรียนก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์สอนก็เป็นอีกอย่างหนึ่งผมก็เลยเลือกในแบบที่เราเคารพท่านในฐานะที่ท่านเป็นทวดเราถ้าในเรื่องการทำงานของท่านก็จะไม่ยุ่งแล้วประวัติศาสตร์มันสอนอะไรหลายๆอย่างอยู่แล้วมันบ่มเพาะให้คนไทยเป็นคนไทยมาถึงทุกวันนี้แล้วค่ะ